เรื่องนั่งร้าน3เรื่องสมัยนั้นพวกภิกษุชาวเมืองอารวีช่วยกันผูกนั่งร้านทำการก่อสร้างภิกษุรูปหนึ่งบอกอีกรูปหนึ่งว่าท่านจงยืนผูกที่ตรงนี้ภิกษุนั้นจึงยืนผูกที่นั้นได้พลัดตกลงมาถึงแก่มรณภาพภิกษุรูปที่บอกเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสถามว่าภิกษุเธอคิดอย่างไรข้าพระพุทธเจ้าไม่มีความประสงค์จะฆ่าพระพุทธเจ้าข้าภิกษุเธอไม่มีความประสงค์จะฆ่าไม่ต้องอาบัติวงเล็บเรื่องที่25สมัยนั้นพวกภิกษุชาวเมืองอารวีช่วยกันผูกนั่งร้านทำการก่อสร้างภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะฆ่าบอกอีกรูปหนึ่งว่าท่านจงยืนผูกที่ตรงนี้ภิกษุรูปนั้นจึงยืนผูกที่ตรงนั้นได้พลัดตกลงมาถึงแก่มรณภาพภิกษุรูปที่บอกเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสถามว่าภิกษุเธอคิดอย่างไรข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะฆ่าพระพุทธเจ้าข้าภิกษุเธอต้องอาบัติปาราชิกวงเล็บเรื่องที่26สมัยนั้นพวกภิกษุชาวเมืองอารวีช่วยกันผูกนั่งร้านทำการก่อสร้างภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะฆ่าบอกอีกรูปหนึ่งว่าท่านจงยืนผูกที่ตรงนี้ภิกษุรูปนั้นจึงยืนผูกที่ตรงนั้นได้พลัดตกลงมาแต่ไม่ถึงแก่มรณภาพภิกษุรูปที่บอกเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสถามว่าภิกษุเธอคิดอย่างไรข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะฆ่าพระพุทธเจ้าข้าภิกษุเธอไม่ต้องอาบัติปาราชิกแต่ต้องอาบัติทุลใจวงเล็บเรื่องที่27